กลับเข้ามาสู่โบย่าโป๊กเกอร์ทัวร์2017ที่มาเก๊าตอนนี้เป็นไฟนอลเทเบิลแล้วเหลือ8คนสุดท้ายแฮนด์นี้เป็นแฮนด์ที่29นะสมอลบลายบิ๊กบลายอยู่ที่ 20,000 ทับ 50,000 แอนเต้คนละ 5,000 ลินอยู่ที่ตำแหน่งอันเดอร์เดอะกันนะมีเอซคิงออฟสูตคือเอซคิงคนละสีไพ่ค่อนข้างใหญ่เล่นเป็นคนแรกนะเขาน่าจะต้องเปิดเกมเข้ามาหยิบชิปมาแล้วเรสเข้ามาประมาณ 125,000 นะ 2.5 บิ๊กบลายก็เป็นมาตรฐานราคาทั่วๆไปคนอื่นหมอบไปหมดคัตออฟหมอบไปด้วยเจสัน76ไม่เล่นนะหมอบไปมอบลาย83ให้ไม่ค่อยดีนะก็หมอบไปฟ้านอยู่ที่ตำแหน่งบิ๊กบลายนะเขาจ่ายไปแล้ว 50,000 มีเอซ8ออฟสูตถ้าเขาเล่นตรงนี้น่าจะลำบากแต่ว่าเขาต้องป้องกันบลายของตัวเองนะเพราะว่าในทัวร์นาเมนต์เนี่ยสำคัญมากเขาจ่ายบลายไปแล้ว 50,000 นะคออีก 75,000 หยิบชิปมาครับคอไปเป็น2คนไปที่ฟลอปออกมา425เรนโบว์นะคนละสีเลยนะ425ก็ฟ้านเล่นก่อนเช็คมาครับกลับมาที่หลินก็เขาน่าจะซีเบตตรงนี้นะเพื่อเทคพอตไปเลยอาจจะเบตมาเล็กน้อยประมาณ 150,000 ถึง 200,000 ก็ได้นะไม่ต้องลงทุนมากนะเพื่อแบบไม่เสี่ยงนะเพราะว่าเขายังไม่ติดคู่เลยนะตอนนี้มีเอสไฮอยู่แต่ว่าเขาเป็นคนเปิดก่อนเนี่ยเขาก็ยังแสดงว่าตัวเองมีไพ่ใหญ่ได้จะทำให้คู่ต่อสู้คิดว่าเขามีคู่ใหญ่เป็นพ็อกเก็ตในมือได้นะเบ็ดมาหุบตัดมา3ตั้งนี่น่าจะ 300,000 พอร์ต 300,000 นะเบ็ด 300,000 เบ็ดมา 350,000 เลยเกินพอร์ตมานิดหน่อยเหมือนบังคับให้ฟ้านเนี่ยต้องหมอบตรงนี้นะกดดันให้ฟ้านต้องหมอบตรงนี้เพราะว่าฟ้านเนี่ยเหลือสแต็กอยู่ประมาณ 750,000 เนี่ยถ้าเขาคอตรงนี้เขาจะเหลือแค่ 350,000 เขาจะเล่นต่อได้ลำบากมากฟ้านเลยออลอินเข้ามานะก็กะว่าขโมยหรือเขาก็ยังคิดว่าเขามีโอเวอร์การ์ดคือมีการ์ดที่สูงกว่าบอร์ด2ใบแล้วก็มี3ที่จะทำให้เขาติดสเตรทนะเพราะเขาไม่รู้นะว่าอีกฝ่ายถืออะไรทางเราเนี่ยเห็นอยู่ลินถามแล้วให้นับชิปแล้วว่าเขาต้องคอเท่าไหร่คือเราเห็นอยู่แล้วว่าเขาต้องคอ 400,000 นะจริงๆเขาเหลือสแต็ก 2.5 ล้านเนี่ยก็น่าจะพอคอได้บางคนอาจจะหมอบตรงนี้นะเพราะว่าก็เก็บชิปเอาไว้เล่นยาวๆนะทัวร์นาเมนต์เป็นเกมที่ต้องเล่นยาวแต่เขาก็คิดว่ามีชิปเยอะอ่ะคอตรงนี้ก็พอได้นะเพราะเขาถ้าเกิดต่อให้ฟ้านมีคู่5หรือคู่4อะไรแบบเนี้ยเขาก็ยังมีเอาเหลืออีก6เอานะที่จะชนะหยิบชิปมาแล้วนะน่าจะคอโอเคครับคอออลอินมานำค่อนข้างเยอะฟ้านเนี่ยต้องลุ้น8 3ใบเท่านั้นมี 12% คนอื่นเนี่ยลุ้นตามละยืนลุ้นเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดฟ้านถูกบัสออกไปตรงนี้เนี่ยเงินรางวัลจะเพิ่มขึ้นการันตีเพิ่มขึ้นสำหรับอันดับ7อีกเพิ่มอีกแสนกว่าเลยนะคิดเป็นเงินไทยแสนกว่าบาทเทิร์นออกมาเป็นแจ็คโอ้โหเหลือลิเวอร์นะ8 3ใบไม่มานะก็ฟ้านได้อันดับ8ใน Final Table 2017ที่ประเทศมาเก๊านะของโบย่าโป๊กเกอร์ทัวร์ได้รับเงินรางวัล 128,800 ดอลลาร์ฮ่องกงตีเป็นเงินไทยประมาณ 500,000 บาท